ตามกำลัง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 การนมัสการเป็นสิ่งเดียวที่มนุษย์ปรารถนาเอ็มมักกับเอ็มต้องเวลาที่เราต้องมุดกันมุดกันเวลาที่เรานมัสการพระเจ้าเมื่อกำลังกำลังมากเราจะมีความสุขมากเมื่อกำลังมีความสุขที่สุดเมื่อสัมผัสที่ได้สัมผัสกับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเจ้ามองมากจัดจริงนะสำหรับน้องทักทักทักนาเจ้ามันเรามานมัสการด้วยที่ได้มานมัสการที่นี่ด้วยผมคงพระคงเพ้ออ่านผมได้ส่งพระวจนะของพระเจ้าให้ไปอ่านอ่านเหรออ่านหรือเปล่าผมไม่เคยลืมกรรมกรรมงานนะครับผมไม่เคยลืมสมาชิกแล้วก็พี่น้องนะครับกรรมฟังเด็กเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นเด็กเล็กๆเด็กโตผมกรรมงานนะครับผมจำหน้าได้เสมอตัวนั้นคือตัวผมอ่ะคืออาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อพี่น้องผู้หนึ่งมารับเชื่อพระเจ้ามีพี่น้องผู้หนึ่งได้มารับเชื่อในพระเจ้าและในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาก็ได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าในหลายๆอย่างอย่าให้น้องเก่งมาเป็นปานิดหน่อยตรงจะสั้นเมื่อกี้ผมอาจจะเล่นมุกบ้างเมื่อกี้ผมอาจจะเล่นมุกบ้างนะครับเป็นสิ่งอยากจะเล่นมุกกันบางคนว่าบางคนที่นี่จะเอาบ้างอยากให้อาเต๋จะแบ่งปันว่าได้รับอะไรบ้างในช่วงอาทิตย์นี้ได้เจออะไรบ้างจะเอาบ้างจะเล่นบางคนจะเอาบ้างชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับก็สวัสดีพี่น้องที่เตรียมทุกท่านนะครับก็ผมกับน้องปุ๊กนะครับก็ได้เข้ามาสู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับด้วยความที่การพระเจ้าทรงจัดสรรแล้วว่าเวลาเนี้ยมันเหมาะสมที่ผมกับปุ๊กจะได้เข้ามาแล้วก็ได้เข้ามาสัมผัสเจอกับพ่อน้อยแล้วก็แม่หลานซึ่งผมไม่ได้เจอท่านมา10กว่าปีนะครับจากที่แบบเป็นเด็กๆเลยอายุแค่10กว่าขวบนะครับแล้วก็พอมาได้สัมผัสได้เรียนรู้ได้ศึกษาก็มีเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในทั้งในชีวิตการงานได้มาเจองานก็เพราะพระเจ้าได้เหมือนปูเส้นทางมาในแบบความที่บังเอิญที่แบบมากๆเลยในแบบครอบครัวคือเริ่มต้นผมเป็นศาสนาพุทธนะครับคือเกิดมาก็พ่อแม่ก็ตีตาว่าศาสนาพุทธเราไม่ได้เลือกแต่พอตอนนี้ผมก็คือมาเลือกที่จะรับถือศาสนาคริสต์เพราะเลือกเพราะด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าคงมีอยู่จริงเหมือนหลายคนนะฮะมองฟ้าบางทีท้องฟ้ามืดมิดมันไม่เห็นดวงดาวใช่ไหมแต่ว่าทุกคนรู้ว่ามีอยู่จริงนะนั่นแหละครับเหมือนกันที่ผมได้สัมผัสได้นะครับสิ่งดีๆที่ได้จากที่นี่ไม่ว่าพ่อน้อยจะสอนอะไรมันเหมือนเป็นคำบอกล่วงหน้าเลยว่าพอผมได้คุยกับพ่อน้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยอีกไม่เกิน1วันนะฮะผมเจอสิ่งนั้นจริงๆแล้วหลายเรื่องมันไม่สามารถอธิบายแบบได้หมดภายในวันนี้แต่ผมว่าทุกคนในที่นี้สัมผัสได้สัมผัสอย่างนั้นจริงๆแล้วก็อันแรกเลยที่ผมกับปุ๊บได้เปลี่ยนแปลงไปจริงๆก็คือเปลี่ยนแปลงความคิดจากคนที่แบบคิดว่าทำไม่ได้ไม่สามารถทำได้เลยคือแบบแค่ให้ไปพูดข้างหน้าห้องเนี้ยก็คือจะไม่กล้าที่กลัวกับกังวลว่าเขาจะพูดดีแล้วเราจะได้ไหมพ่อรันบอกเอาเลยแบบคืออธิษฐานกับพระเจ้าแล้ววันหนึ่งในงานของผมซึ่งก็คืองานที่แม่น้อยได้ให้โอกาสไปหลังจะรู้ว่าคนจะตั้งใจไป
ั่นใจเลยว่าทุกคนคือแบบทำมาก่อนผมก็คือธุรกิจเลกาซี่แล้วก็แบบผมไม่มั่นใจว่าผมจะพูดได้แล้วไม่มั่นใจเลยว่าคนที่เขาแบบประสบความสำเร็จแล้วจะมาฟังผมแต่ปรากฏว่าผมพูดแล้วทุกคนแบบอึ้งอย่างที่พ่อน้อยชอบพูดเลยครับคำว่าอึ้งผมชอบมากเลยอึ้งจริงๆอึ้งแล้วแบบเฮ้ยทุกคนแบบเฮ้ยเหมือนเรามีพลังเหมือนเราแบบเป็นผู้แบบทรงอำนาจที่สุดที่แบบสามารถพูดแล้วให้ทุกคนแบบหยุดกายกรรมทุกอย่างแล้วมาฟังเราเนี่ยครับแล้วก็ชีวิตผมก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นจากที่แบบมองในแง่ลบก็มากลายเป็นแง่บวกแล้วก็มันมีเหตุการณ์หลายอย่างมากมายอย่างเช่นแบบอย่างที่ประหลาดใจอาจจะแบบขำๆนิดๆก็คือเคยไปส่งเก่งกับผู้ทำสลัดขายด้วยไปส่งสลัดที่บ้านลูกค้าปรากฏว่าเจอหมาอยู่ตัวหนึ่งปกติถ้าหมาถ้าแบบมันไม่คุ้นกับเราก็จะไม่ค่อยเข้ามานะครับแต่ตัวนี้เข้ามาแล้วเวลาเล่นมันไม่ใช่แบบโดดเล่นแบบพวกไปครับแต่มันกอดขาแบบคือเราเดินไปมันก็ยังกอดอยู่แม้แต่ขึ้นรถจะปิดประตูรถไม่สามารถปิดประตูได้นั่นคือแบบเราแบบมีอิทธิพลกับสุนัขด้วยเหรออย่างเงี้ยนั่นแหละครับก็คือแบบเป็นเรื่องเล็กน้อยที่แบบแบ่งปันเนาะแบบคือเดี๋ยวต่อไปถ้าเราได้เจอหน้ากันบ่อยๆให้พูดคุยกันทำความรู้จักกันมากขึ้นนะครับก็อาจจะแบบใช้ประสบการณ์ส่วนตัวกับหลายคนนะครับต่อวันนี้ก็แบบเอาสั้นๆไว้ก่อนเนาะว่าแบบคือเก่งกับพุกก็แบบเชื่อมั่นแบบเต็ม 100% ว่าพระเจ้าอ่ะมีอยู่จริงแล้วก็รักพระองค์สูงสุดพระองค์เดียวแล้วคือวันนี้เก่งแบบได้เลือกแล้วที่เก่งแบบจะเลือกนับถืออะไรสักอย่างหนึ่งโดยที่แบบพ่อแม่ไม่ต้องมากำหนดว่าจะต้องเฮ้ยใบสุทธิบัตรศาสนาพุทธเนี่ยทำไมจะต้องแบบกำหนดแค่ตอนที่เราเกิดแต่นี้เลือกแล้วแล้วก็เลือกที่จะเกิดใหม่ที่นี่ขอบคุณครับได้ดีมากเลยดีมากเยี่ยมมากเจ๊ไอคิดดูแต่อันนี้แค่เดียวนะไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้านะครับก็เราต้องทำมันทุกคนที่เราได้มีชีวิตใหม่ในพระเจ้าเราปลงความเกินเราทุกข์เราจงภูมิใจในชีวิตที่เราพระเจ้าปลงเก่าแบบนั้นทุกคนที่มีพระเจ้าเป็นเสาหลักในชีวิตของเราวันนี้พวกเรามีเรื่องกับผู้ขับเรื่องวันนี้พระเจ้ามีเรื่องที่จะพูดกับพี่น้องคือของว่าที่สำคัญมากคือพวกหัวเก่าของที่เป็นหัวใจของชีวิตคริสเตียนเพื่อมาอาบน้ำคือคำนี้มาอย่างมากมายพี่น้องอาจจะได้ยินคำนี้อย่างมากมายและคุ้นเคยกับคำนี้มามากมายและคุ้นเคยกับคำนี้มามากมายเคยยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ดีพอก็ได้แต่อาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้ดีพอก็ได้การมาการนมัสการเป็นหัวใจของชีวิตคริสเตียนนะครับอันนี้พระเจ้าจะกระทำเรื่องอันนี้พระเจ้าจะกระทำเรื่องการนมัสการการทำงานทุกเรื่องนะครับขอพี่น้องได้จดด้วยนะครับโดยเฉพาะทีมนมัสการเรือผมจำดูผมจะจำดูสำรวจดูนะครับผมไม่อยากสอนซ้ำซากผมไม่อยากสอนซ้ำซากนะครับเรื่องการนมัสการประการที่หนึ่งเป้าหมายของการนมัสการเพื่อเอาคือทุกคนเพื่อให้คริสเตียนทุกคนเข้าใจอย่างถูกต้องมีความเข้าใจอย่างถูกต้องเรื่องของการนมัสการในเรื่องของการนมัสการในชีวิตคริสเตียน
อันที่สองอันที่สองเพื่อให้คริสเตียนทุกคนเพื่อให้คริสเตียนทุกคนมีการนมัสการมีการนมัสการเครื่องมือก็หมอที่มีความหมายและมือก็คือและมีท่าทีอย่างถูกต้องอย่างถูกต้องท่าทีฝ่ายวิญญาณนะครับอันนี้เป็นท่าทีในฝ่ายวิญญาณนะครับอันที่สามอันที่สามเพื่อให้เราเข้าใจเพื่อที่เราเพื่อที่เราเข้าใจว่าการนมัสการการนมัสการเป็นการสำแดงออกเป็นการสำแดงออกถึงความรักถึงความรักคือของคริสเตียนของคริสเตียนที่มีต่อพระเจ้าที่มีต่อพระเจ้าและการทรงสถิตของพระองค์และการทรงสถิตของพระองค์แอนตัวเบอร์นะครับต่อไปนะครับเพื่อให้เราตระหนักว่าเพื่อให้เราตระหนักว่าการนมัสการการนมัสการเป็นการที่เราเกิดใกล้ชิดกับพระเจ้าเป็นการที่เราจะใกล้ชิดกับพระเจ้าเป็นการปลดปล่อยตัวเองเป็นการปลดปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการต่างๆออกจากพันธนาการต่างๆนะครับคนที่นมัสการคนที่นมัสการถูกต้องคนที่นมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องผีจะกลัวผีจะกลัวเราเราไม่ต้องกลัวผีเราไม่ต้องกลัวผีอย่างกับพ่อน้อยนี่อย่างกับพ่อน้อยนี่ผีมันกลัวน่ากลัวนะผีมันกลัวน่ากลัวนะเมื่อวานผมเมื่อวานใช่ไหมแล้วแล้วก็ปุ๊บวันศุกร์ผมก็ขับเราวิญญาณต่างๆผมก็ขับวิญญาณต่างๆเอาจากบ้านน้องเก่งกับน้องปุ๊บเรียบร้อยแล้วออกจากบ้านน้องเก่งกับน้องปุ๊บเรียบร้อยแล้วพี่กมพี่ชมไม่พี่กมพี่ชมต้องมีประสบการณ์ปวดหัวไอ้ปวดหัวอย่างปวดทิ้งเลยอย่างปวดทิ้งเลยนะครับนะครับอันนี้คือคนนมัสการพระเจ้าอันนี้ก็คือคนที่นมัสการพระเจ้าประการที่สองนะครับประการที่สองนะครับอิทธิพลของการนมัสการอิทธิพลของการนมัสการเพิ่มคริสเตียนจะเล่นจะเต้นเพิ่มคริสเตียนจะใช้เพลงนัดบนดื้อก็นักดนตรีนักวงและดนตรีนักกรรมนมัสการในการนมัสการนั่งเอากันต้องเกิดการนมัสการอย่างเกิดขึ้นดังนั้นเราต้องมีความเข้าใจในการนมัสการอย่างแท้จริงก็คือการเต้นเพลงวงดูอย่างมากการที่คริสเตียนใช้เพลงหรือใช้ดนตรีอย่างมากในชีวิตคริสเตียนนั้นเมื่อว่าตุบันอันนี้ก็เมื่อตุบันอันนั้นก็แปลว่าอดีตปัจจุบันอนาคตมันส่งผลต่อชีวิตคริสเตียนอย่างมากมายมันส่งผลต่อชีวิตคริสเตียนอย่างมากมายเพื่อความเที่ยวนะครับน้องใช่ไหมครับมีคริสเตียนมีคริสเตียนในความเชื่อรอบอย่างมากมายหรือชาวรอบอย่างมากมายเข้าไปที่ประชุมของคริสเตียนเข้าไปในที่ที่ประชุมของคริสเตียนนมัสการพระเจ้านมัสการพระเจ้าแล้วออกไป
แล้วก็ออกไปก็ไปมีชีวิตใหม่เออคือคือพวงของกังวลอันนี้คืออิทธิพลของเสียงเพลงมองคือสังฆมัสสังและดนตรีของการมัสการเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทำความสะอาดของการนมัสการกันเพื่อจะได้หรอเดี๋ยวนี้ก็มีรูปแบบของการนมัสการที่พัฒนาขึ้นไปอีกรูปแบบนึงเขาเรียกว่าตุ่มในจุ่มในพระวิญญาณก็อยากเรียนรู้ใครอยากเรียนรู้เมื่อทำผมหลังมาแล้วต้องมาทำผมหลังไหมนะครับอันนี้เรื่องยาวมากนี่เป็นเรื่องที่ยาวการนมัสการเป็นเรื่องผมก็ทุกเรื่องทางฝั่งเราอย่างมากการนมัสการมีผลต่อจิตวิญญาณของเราอย่างมากเสียงเพลงและดนตรีเสียงเพลงและดนตรีจะมีผลต่อจะมีผลต่อชีวิตของเราทุกด้านในทุกด้านไม่เชื่อก็ไปดูคอนเสิร์ตพี่น้องก็ไปดูคอนเสิร์ตเวลาศิลปินบอกว่าขอมือขวาหน่อยขอเมื่อเจ้าเมื่อขอเมื่อเจ้าแล้วก็ได้เพื่อจำใจแล้วก็ยกให้ความจำใจเขาเจ้าแล้วก็จำเขาสั่งอะไรแล้วก็ทำอย่างนั้นนี่คืออิทธิพลของเพลงและนี่คืออิทธิพลของเพลงแม่ตุ๊กอันนั้นเป็นเรื่องของชาวโลกอันนั้นมันเป็นเรื่องของชาวโลกหรือมันเกิดกันเป็นเรื่องของมารซาลาเมื่อความเกิดขึ้นเลยมีคอนเสิร์ตที่ไอ้ที่ใดเดียวกันทุกปีก็ตีกันทุกปีจะจำก็ตายทุกปีเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นการนมัสการอีกรูปแบบนั่นก็เป็นการนมัสการในอีกรูปแบบแล้วเกิดอีกบุญของการนมัสการแล้วก็จะเห็นอิทธิพลของการนมัสการคนนมัสการสิ่งไหนคนนมัสการสิ่งไหนคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นคนนั้นก็จะเป็นนั่นมันจะกำผีนั่นมันจะกำผีหน้าคงจะเหมือนใครหน้าคงจะเหมือนใครผมไม่จำพวกนั้นอันนี้ผมไม่ต้องพูดนะครับแต่คนนั้นมันจะกำผีถ้าคนที่นมัสการพระเจ้าหน้าคงก็เหมือนเงินพ่อน้อยหน้าก็จะเป็นเหมือนพ่อน้อยเบ่งบานเบ่งบานแต่พระเจ้าก็เหมือนนี่ทุกคนทุกคนเลยเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตของเราอย่างมากมายนะครับการนมัสการก็เป็นพระพรอีกหลายอย่างการนมัสการก็เป็นพระพรอีกหลายอย่างอย่างเช่นปลดปล่อยเราอย่างเช่นปลดปล่อยเราจากปัญหาให้เราออกจากปัญหาการเจ็บป่วยคือออกจากการเจ็บป่วยก็เป็นเรื่องใช่ค่ะไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียเงินแล้วเอ็มเองค่ะหมอไม่ได้เงินเราหมอไม่ได้เงินเราเนี่ยตัวอันนี้คือผมคือขบวนของการนมัสการอันนี้คือผลดีหรือว่าอิทธิพลของการนมัสการให้เราพุ่งกันให้เราเลิกใจกันเถอะให้เราเลิกใจกันอธิษฐานก็แต่พระเจ้าก็แต่พระเจ้าก็แต่พระยาเวห์องค์พระผู้เจ้าผู้ปกครองพระวิญญาณบริสุทธิ์เราผู้ปกครองผู้ปกครองกับพระองค์ผู้เจ้าขอพระองค์ได้ทรงตรัสกับพวกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระองค์ผู้ปกครองพระเจ้าขอให้ข้าพระองค์ได้รู้นามพระทัยพระผู้ปกครองบังคับด้วยของพระองค์ผู้เกิดข้าประสงค์ของพระองค์ผ่านทางพระคำของพระองค์ด้วยเถิดขอพระองค์เคลื่อนไหวกำลังขอพระองค์ทรงเคลื่อนไหวและทำงานให้ชีวิตข้าพระองค์ทั้งหลายให้ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเครื่องนมัสการของพระองค์กับพระองค์เป็นเครื่องนมัสการของพระองค์อย่างสูงสุดด้วยเถิดข้าพระองค์พระองค์ทรงเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนต่อไปเป็นเนื้อหานะครับต่อไปก็เป็นเนื้อหานะครับอันนั้นเกิดน้ำบ่อยอันนั้นเกิดน้ำบ่อย
การนับประการเพื่อการนับประการพระเจ้าเพื่อการยอมต่อพระเจ้าเป็นการที่เรายอมต่อพระเจ้ายอมมาพระเจ้ามาเป็นเจ้าของชีวิตเรายอมให้พระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเราอย่างนี้เราเป็นของใครอย่างนี้เราเป็นของใครไม่ใช่ของผีมาจากการนะครับไม่ใช่ของผีมาซาตานะคะเราเป็นของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเราเป็นของพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพี่น้องเชื่อไหมครับพี่น้องเชื่อไหมครับผมนี่ผมนี่เป็นผู้พิการผมเป็นคนพิการผมจำผมพูดจาก็ไม่ชัดเลยแต่ผมสอนน้องๆเป็นเนี่ยก็แต่ว่าผมสอนน้องๆให้เป็นได้ร้องได้สอนเพี้ยมด้วยก็สอนเพี้ยมด้วยเนี่ยเป็นเกินหลายเพี้ยมเมื่อก่อนเพี้ยมมันเป็นเมื่อเลยก็สอนเพี้ยมร้องเพลงไม่ได้เลยผมสอนจิตเนี่ยผมก็เลยสอนจิตร้องร้องฟังไม่ได้เลยเราจะฟังไม่ได้ไงเงี้ยเราเป็นจริงอันนี้ก็เราเป็นจริงพระเจ้า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 แห่งการนมัสการพระเจ้าแห่งการนมัสการเรานมัสการพระเจ้าพวกเรานมัสการพระเจ้าสิ่งที่อัศจรรย์ก็เกิดขึ้นสิ่งที่อัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่เราเมื่อเป็นพระเจ้าสิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้เมื่อก่อนอาจารย์ที่โบสถ์เมื่อก่อนอาจารย์ที่โบสถ์เมื่อก่อนผมว่าพระเจ้าเลยไม่เคยให้ผมได้รับใช้พระเจ้าเลยแอบผมเป็นทหารกองหนุนให้ผมเป็นแบบทหารกองหนุนกับแม่กับแม่หลักกำลังน่ากินบ้างตื่นมาหาให้กินบ้างเปิดบ้านเป็นสถานนมัสการก็เปิดบ้านเป็นสถานนมัสการผมก็ไม่รู้แก่ผมก็ไม่เคยมีลูกแก่เมื่อเคยสอนพระคัมภีร์ผมก็ไม่เคยสอนพระคัมภีร์อาจารย์ก็ไม่ให้ผมอาจารย์เขาก็ไม่ให้ผมทำหน้าที่คือไม่ให้ผมทำหน้าที่แบบนี้แบบนี้เลยผมก็อึดอัดมากผมก็อึดอัดมากผมก็ไม่เคยทำน้ำตาผมก็นมัสการน้ำตาไหลเมื่อพระองค์จะใช้พระองค์แล้วเมื่อไหร่พระองค์จะใช้พระองค์มีวันหนึ่งมีวันหนึ่งผมไปโบสถ์แต่เช้าผมก็ไปโบสถ์ตั้งแต่เช้ามีนักเรียนบุญญาวาสมีนักเรียนบุญญาวาสนั่งคนละมุมสองมุมคนละมุมสองมุมเมื่อเหมือนใครด้วยคือก็ไม่มีใครดูแลผมก็พบผู้คุยผมก็เข้าไปพูดคุยกับเขาเขาก็สนิทกับผมเขาก็สนิทกับผมผมก็แปลกใจผมก็แปลกใจเขาฟังผมรู้เรื่องด้วยเขาฟังผมรู้เรื่องด้วยอัศจรรย์มากเมื่ออัศจรรย์มากผมเกี่ยวกับเขามากขึ้นผมก็เลยมีความเชื่อในพระเจ้ามากขึ้นเรื่องมาเรื่องพระคัมภีร์ก็เลยชวนน้องเข้ามาเรียนพระคัมภีร์จากหนึ่งคนหลังจากนั้นสองเดือนเริ่มจุกกลุ่มสองเดือนใช่ไหมคะอีกสามเดือนก็อีก10 คนหลังจากนั้นกลุ่มสองเมื่อวันหัวหน้าหน่วยและหลังจากนั้นผมก็เป็นหัวหน้าหน่วยหน่วยดาวิดเขาเรียกว่าหน่วยดาวิดเมื่อจะมุ่งที่70 คนมีสมาชิกทั้งหมด70 คนกุมหมู่เลยก็กุมหมู่เลยมีกิจกรรมก็มีกิจกรรมอาจารย์ให้ผมทำกันก็อาจารย์ให้ผมทำนะอาจารย์ที่นอนตีคุณสบายอาจารย์ก็นอนตีคุณสบายนะครับการนับมาตรการการนับมาตรการจะไม่ทิ้งตัวเปลี่ยนมันทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนนะครับนะครับขึ้นเลยขึ้นเลยย้อนอยู่ที่4ย้อนอยู่ที่4พระเยซูตามที่14ดังนี้นะคะแต่ทุกคนเลยนะคะทุกคนมีใครคะแต่ว่าแล้วนั้นใกล้เข้ามาแล้วและวันนี้ก็ถึงแล้วคือผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณ
และความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงสมัยหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์เมื่อก่อนงามกรรมปีเดิมเมื่อก่อนเนี่ยในท่อนนี้เดิมในสมัยเจ้าตึกมงคลมุกกังคือในสมัยตั้งแต่ปฐมกาลเมื่อคุณเกิดมาคือจนถึงมาลาคีพวกอิสราเอลจะนมัสการคือพวกอิสราเอลจะนมัสการเป็นรูปแบบเป็นรูปแบบนาวิหารเท่านั้นคือเป็นรูปแบบในพระวิหารเท่านั้นนอกนั้นเขาจะไม่นมัสการนอกนั้นเขาจะไม่นมัสการเมื่อก่อนเขาคอมพิวเตอร์บูชายันเท่านั้นคือเมื่อก่อนเขาทำพิธีบูชายันเท่านั้นเอาตัดต่างๆคือเอาตัดต่างๆเจ้าพระเจ้ากำหนดมีพระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้มาฆ่ามาฆ่ามาลบล้างบาปเรามาลบล้างบาปเราคนมุกน้องก็หนึ่งว่ารู้ว่าน้องตอนเนี่ยไปพูดโกหกมาแต่ไปพูดโกหกมาก็เอางูเขาสองตัวก็เอานกเขาสองตัวว่าเอาผู้เอาไปให้ปุโรหิตเกี่ยวเหลืองก็ที่พระวิหารทำการฆ่าเอาเลือดมาปงเอาเลือดมาปงเครื่องบูชาเครื่องเส้นบูชาเครื่องป้องกันนมัสการแบบเก่านี่เป็นการนมัสการแบบเก่าต่อมาพระเยซูมาสอนใหม่พระเยซูก็มาสอนใหม่เราเกิดนมัสการเราจะนมัสการเกิดขึ้นอย่างนี้คงตึงเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและด้วยความจริงเมื่อขึ้นดูเกิดทั้งดื้อไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่เมื่อขึ้นดูรูปแบบคือไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบนะครับนะครับเออจบเลยก็ให้เข้าใจเออพวกเราไปนมัสการพวกเราคือเยรูซาเล็มเราไม่จำเป็นจะต้องไปนมัสการพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มเครื่องบินมันแพงเครื่องบินมันแพงทุกวันไอ้เก็บเงินมาจะกันกับผมก็ร้องแม่ก็ก็ให้พี่น้องมานมัสการผมก็พอแล้วทุกวันอาทิตย์พระเจ้าอยู่ที่นี่ด้วยพระเจ้าก็สถิตอยู่ที่นี่ด้วยการนมัสการการนมัสการเอาการนมัสการก็จะพูดกันคือเราต้องนมัสการเจ้าด้วยจิตวิญญาณจะพูดกันคืออะไรครับจิตวิญญาณคืออะไรครับความจริงมาถึงอะไรครับแล้วความจริงมาถึงอะไรครับเกือบได้ต้องจำจริงคือจำจริงความจริงก็คือความจริงจำจริงคือจำจริงเกี่ยวกับเราก็คือความจริงใจของเรานะครับเราอยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้าเราอยากโกหกหรือเสแสร้งของพระเจ้าเอาเรื่องนั้นมาเกี่ยวกับพวกเราพูดเกี่ยวกับและผมพูดเราต้องนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกมุกเกไม่ใช่ไม่เอาจิตกรรมโอ้ไม่ใช่ว่าเข้าไปนมัสการโอ้จบกลับบ้านเอาจิตเมื่อเอาม่วงกบพวกเราคือเราต้องมีอารมณ์ร่วมกับพระเจ้าพระเจ้าเมื่ออารมณ์พระเจ้าทรงมีอารมณ์เมื่อความรู้สึกมีความรู้สึกได้เมื่อการนมัสการกับพระเจ้าถ้าพี่น้องนมัสการพระเจ้าด้วยอารมณ์แบบไหนด้วยอารมณ์แบบไหนพระเจ้าก็เหมือนอารมณ์แบบนั้นกับพี่น้องพระเจ้าก็จะมีอารมณ์แบบนั้นกับพี่น้องเนี่ยก็นะครับเครื่องนมต้องระวังเอาเครื่องนมัสการแล้วก็นมัสการด้วยจิตวิญญาณและต้องตึงด้วยจิตวิญญาณและความจริงเนี่ยก็นะครับต้องตึงคือเครื่องนมความจริงอีกอย่างต้องตึงตามพระคัมภีร์ก็คือความจริงตามพระคัมภีร์
ื่องคำพีเรื่องคำพีเรื่องเนี่ยพระคำพีคือความจริงทั้งหมดของโลกนี้ของโลกนี้จริงหรือไม่จริงผมไม่รับรองจริงหรือไม่จริงผมไม่รับรองผมว่าไม่ของปลอมส่วนมากก็จะมีของปลอมก็คือมีของก๊อปปี้แบ่งเงินก็คือพวกเราดีมากแบ่งเงินก๊อปปี้เรานี่อยู่มากแกพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ได้เงินของก๊อปปี้ไม่เกี่ยวของก๊อปปี้ไม่ได้ยอมของปลอมไม่ได้ยอมของปลอมเพื่อการจำจำจำคุณเจอเพราะจะต้องการความจริงใจนะครับเราอยากนมัสการพระเจ้าแบบผู้ผู้เราอยากนมัสการพระเจ้าแบบผิดผิดเนื้อเพื่อการเนื้อเพื่อการคือเนื้อเนื้อหาเป็นประการที่สี่ที่สี่เกี่ยวกับหนึ่ง 4.1 ความหมายของการนมัสการความหมายของการนมัสการเรียกันกับครับการนมัสการมีกี่รูปแบบการนมัสการมีกี่รูปแบบแบบรูปแบบกว้างค่ะสองแบบค่ะเหมือนเนื้อมันมียังไงบ้างแค่แคบยังไงแคบคือเอามาต่อดีกว่านะมันมีสองแบบใช่ไหมครับแบบแคบกว้างนั่นก็ก็ไก่ก็ไก่ก็หมายถึงแบบกว้างนะอันนี้จะเป็นความหมายแบบกว้างแบบประคมือแบบเปิดมีไหนครับเริ่ม12นะคะเราสิสองข้อหนึ่งสิสองนะคะพี่น้องทั้งหลายได้เห็นนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงถึงพรท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณสิทธิ์ของท่านทั้งหลายอย่าพึ่งตามอย่างคนในยุคนี้แต่จะรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและรูปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อหน้าจะได้เจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรที่ชอบพระทัยและอะไรเป็นยอดเยี่ยมสรุปสรุปการนมัสการแบบกว้างการนมัสการแบบกว้างหมายถึงทุกอิริยาบถของเราก็หมายถึงทุกอิริยาบถของเราเพราะว่าน้ำงามเป็นการล้างห้องน้ำล้างกล้วยจำล้างกล้วยล้างชามถูบ้านถูบ้านปกป้องกวาดบ้านทำงานทำงานเปิดเรียนหนังสือเปิดเรียนหนังสือเป็นการนมัสการจำพุทโธเป็นการนมัสการเจ้าทั้งหมดทั้งหมดแต่แต่เป้าหมายเราทำเพื่อพุทโธแต่เป้าหมายเราทำเพื่อพระเจ้าอันนี้ก็หมายของจังคือกูอันนี้เป็นเป้าหมายอันสำคัญที่สุดนะคะเอาก็จังกูเก่งแล้วก็ทำทุกอย่างเหมือนเกย์งกูเก่งหรือแสดงทุกอย่างเพื่อพระเจ้าเพื่อพระเจ้าเพื่อยกย่องพระเจ้าเพื่อยกย่องพระเจ้าเพื่อยกย่องจงเรื่องเดียวของพระเจ้าเพื่อยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะเพื่อคุ้มครองเราบ้างข้อมีต่อไป1เปโตรบทที่2ข้อ9แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่ทรงทรงเลือกไว้แล้วเป็นพวกอุโรหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์การนมัสการคือการเกรงกลัวคือการนมัสการคือการที่เราเกรงกลัวการแสดงการแสดงตัวแล้วเราเป็นของพระเจ้าว่าเราเป็นคนของพระเจ้าเป็นคนของความสว่างเป็นคนของความสว่างเป็นคนเจ้าของพระเจ้าเป็นชนชาติของพระเจ้าแล้วก็นะครับแล้วก็
ก็คือเรื่องของกลุ่มคือเราต้องออกไปอยู่ในสังคมก็คงคือสมบัติเราผู้คนที่สัมผัสเราจะเปิดใจว่าเขาก็จะแปลกใจว่าชีวิตเขาไม่เหมือนเขาชีวิตของเราไม่เหมือนเขาเราเมื่อเขาเกิดจากภูเขาอย่างมากมายเรามีความแตกต่างจากเขาอย่างมากมายเมื่อพวกเราก็คือก็จะเป็นด้านความคิดอารมณ์ความรู้สึกเราอยู่เหนือคนอื่นเราอยู่เหนือคนอื่นเราเป็นประเทศของพระเจ้าเราเป็นประชาชาติของพระเจ้าเราคงฟังอยู่คือพูดสิ่งที่พระเจ้าเป็นอยู่พูดพระเจ้าทรงอยู่พูดถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำอยู่เหนือกันอันนั้นก็หรือทำงานอนาคตทุกวันคือเรามานมัสการเจ้าที่เกิดทุกวันทุกวันนะครับเรามานมัสการเจ้าที่วันอาทิตย์นะครับมาเป็นชุมนุมรวมของพวกเรามาเป็นชุมนุมชนของพระเจ้าจะมีเนื้อกระดับต่างๆก็จะมีลักษณะต่างๆต่อไปนี้นะครับต่อไปนี้นะครับเมื่อการร้องเพลงมีการร้องเพลงเมื่อการตบมือมีการตบมือเมื่อการเต้นโลดมีการเต้นโลดเมื่อการเทศนามีการเทศนาเมื่อการเอ็นคือนามัสการแบบวงแคบอันนี้ก็เรียกว่าการนามัสการแบบวงแคบ42นะครับทำไมเราต้องนมัสการพระเจ้าคือทำไมเราต้องนมัสการพระเจ้าด้วยนี่น้องกูบอกกับพี่น้องเลยไหมครับทำไมเราต้องนมัสการพระเจ้าทำไมเราต้องนมัสการพระเจ้าแสดงความรักต่อพระเจ้าเอเมนครับถูกต้องนะครับต้องนะครับผมถามพี่น้องว่าผมถามพี่น้องว่าเคยเห็นหมาทำบุญไหมครับเคยเห็นหมาทำบุญไหมครับเคยเห็นหมาตักบาตรไหว้พระเคยเห็นหมาตักบาตรไหว้พระไหมครับไม่เคยไม่มีจึงเมื่อจึงเป็นหมาตัวร้างก็ตามถึงจะเป็นหมาตัวร้างก็ตามมันไม่มีจิตวิญญาณมันไม่มีจิตวิญญาณนะครับนะครับการนับถือการบุตรมึงนั้นก็พวกมึงการนับถือการนี้อยู่ในแค่มนุษย์พวกเจ้ามึงเพื่อมันนับถือการบุญเพราะพระเจ้าสร้างมึงขึ้นมาเพื่อนับถือการองค์พี่น้องอย่าไปนมัสการอย่างนั้นนะครับพี่น้องอย่าไปนมัสการอย่างอื่นนะครับอันนั้นไม่ใช่พ่อแม่เราอันนั้นมันไม่ใช่พ่อแม่เขาเป็นจำรู้อันนั้นเป็นฐานที่รู้คุณแปลกหน้าเป็นคนแปลกหน้านะครับนะครับห้ามไปพบห้ามไปพบเราต้องนมัสการพระเจ้าเป็นองค์เดียวเราต้องนมัสการพระเจ้าเพียงองค์เดียวบุญ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 นะครับถ้ามีอะไรนะครับบุญบุญบุญพยพแล้วให้เขาสร้างสถานนมัสการไว้แก่เราเพื่อเราจะได้อยู่ท่ามกลางพวกเขาจำตึงกลางเนื้อหลุดเนื้อพระเจ้าเมื่อพูดกับมนุษย์ก่อนที่จริงแล้วพระเจ้าไม่อยากพูดประโยคนี้กับมนุษย์นักหรอกเมื่อจำตึงนะพระคุณบุญบอกว่าพระเจ้าเมื่อตอนดังมึงคือผู้กลางเมื่อตอนมึงคือมีหลายข้อทีเดียวที่บอกว่าพระเจ้าต้องการสิ่งปลูกสร้างที่มาจากมึงพระเจ้าเมื่อกลางดังกูและที่มึงก็งงคือพระเจ้าไม่ต้องการให้เรา
สร้างหรือสร้างสิ่งต่างๆที่มนุษย์กำหนดพระเจ้าพระเจ้าเมื่อบางหลังเล็กเล็กเนี่ยพระเจ้าไม่ต้องการบ้านหลังเล็กเล็กอยู่ทุกบ้านเลยก็แบบมีอยู่ทุกบ้านพระเจ้า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 ไม่ชอบพระเจ้ายิ่งใหญ่มากพระเจ้ายิ่งใหญ่มากพระเจ้าสูงสุดพระเจ้าเป็นที่แต่เราก็ไม่ควรพูดแต่ว่าในข้อพระคัมภีร์นี้พระเจ้าจะเห็นใจมึงเห็นใจมนุษย์มันมันคนมันตัวเล็กๆคือมนุษย์ก็เป็นมดตัวเล็กๆแกเป็นยังไงมันพบกับเจ้าพ่อจะมาเผยหน้ามาพบกับพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้พระเจ้าว่าเอาแบบมันมุกเลือกที่มันต้นมาคือแล้วพระเจ้าก็อนุญาตให้มนุษย์เลือกที่หนึ่งขึ้นมาพระเจ้าจะพบกับเขาตรงนั้นตัวที่พระเจ้าก็จะได้ไปพบกับเขาตรงนั้นแหละมาประชุมพร้อมหน้ากันคือจะได้มาประชุมพร้อมหน้ากันพระเจ้าจะเอ่ยพร้อมกันเลยพระเจ้าก็จะได้แบบเอ่ยพร้อมกันไปเลยพระเจ้าไม่เอ่ยพร้อมกันคือพระเจ้าก็จะได้ไม่ต้องมาอวยพรทีละคนทีละบ้านมันยุ่งยากมันยุ่งยากเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าขาดรายได้นะครับพี่เจ้าพ่อบอกพี่เจ้าจะไม่ถึงเงาแล้วครับข้อความของพระเจ้าจะไม่ถึงเรานะครับจะนับครอบครัวผมเองค่ะครอบครัวผมนี่ลูกป่วยลูกป่วยกินก็จะไปหาหมอแล้วครับก็แทนที่จะไปหาหมอนะครับกูเปิดกันบ่อยๆแล้วก็ถูลูกถูกันไปบ่อยกันก่อนเออเมื่อกี้ก็ไปหาหมอแต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็ไปหาหมอเอาพวกจะนั่งหมอกินเงินผมยากเพราะฉะนั้นหมอกินเงินผมยากอ่ะก็ต้องมือก็เบอร์ข้อต่อไป1 2 3ใครหลังเราจะกลับมาและเราจะสร้างพระคาของดาวิดซึ่งพังลงแล้วขึ้นใหม่ที่รามฐานธรรมนั้นเราจะก่อขึ้นอีกและจะตั้งขึ้นใหม่เอเมนเอเมนเอเมนฮาเลลูยาคือมาตอนก็มาเมื่อเกิดขึ้นมาคือในสมัยก่อนในสมัยของโมเสสการนมัสการกันการนมัสการคือสมมุติพุ่งเข้าไปเนี่ยสมมติว่าพุ่งเข้าไปเนี่ยงมยาดมจิบหลอดยังไม่พอดมยาดมสิบหลอดยังไม่พอเลยมันเหมือนเท้าเลือดมากคือมันเหม็นเท้าเลือดมากเมื่อมือเอาหน้าเมื่อจับเจอคือมันไม่มีอะไรที่น่าประทับใจเลยว้าวมาตัวเนื้อวิทย์พอในสมัยของดาวิดปรับปรุงใหม่ปรับปรุงใหม่เอามือเครื่องดนตรีอย่างนี้ก็มีเครื่องดนตรีแบบนี้ป๊อกป๊อกเด็ดป๊อกป๊อกเด็ดเนี่ยโคจิโคจิเป็นคึกคักดีมันคึกคักดีเนี่ยวิทย์นั่งมาจำบังบังจำยิ่งใหญ่สองจำนักมัสการคือดาวิดได้นำการมัสการที่เปลี่ยนใหม่นักดูดาวเนี่ยในยุคสุดท้ายนี้การนมัสการจะเมื่อคำสำคัญมากขึ้นคือในยุคท้ายนี่ก็จะการนมัสการก็เป็นสิ่งที่สำคัญให้มากขึ้นเพราะว่าปีตูจะมาเพราะว่าพระเยซูจะมาแล้วเอ็มมาจ้ะเอ็มครับทำเหนื่อยจะทำมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราอยากขาดการประชุมเยอะจะจังมากจะนมัสการจังพวกเราอยากขาดการนมัสการพระเจ้าแล้วพระเยซูมารับเดี๋ยวพระเยซูมารับแล้วจะพูดคือเดี๋ยวเราจะกลายเป็นรถเดินขบวนสุดท้ายตกรถตกรถขบวนสุดท้ายเพื่อไม่จังไปไม่ทันง่ายตรงนะครับง่ายเสียได้ตกตัวเมื่อตกสว่างเลยแล้วก็ต้องเบื่อตัวบ้างถ้ามีต่อไปเตอร์รี่29ข้อ2บอกว่าจงระวังและสิซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์แด่พระเจ้าจงประดับกายด้วยเครื่องบริสุทธิ์นมัสการพระเจ้าแล้วก็มาโบสถ์ก็ต้องมาโบสถ์มาที่เจ็ดมาในที่เจ็ดม
มานมัสการพระเจ้ามานมัสการพระเจ้าอย่างสุดสวยอย่างสวยสุดหล่อสุดหล่อเหมือนกับพี่เก่งพี่ปุ๊กเหมือนกับพี่เก่งพี่ปุ๊กเงือกจิ้งจุกเหมือนที่สุดง่ายกับอย่างอย่างจันตัวเมื่อตัวพุทธเจ้าเงื่อนลงแต่งตัวไม่ถวายพระเกียรติพระเจ้าเงื่อนลงเราเป็นลูกมือลูกมือพ่อเราเป็นลูกมือแม่มือพ่อเราเป็นลูกมีแม่มีพ่อนะครับเราเจนตัวเราสมฐานะกันหน่อยให้เราแต่งตัวให้สมฐานะกันหน่อยแบบเจอเจอเมื่อกันยังไม่ต้องแต่งมาบอกมากกว่าแบบเซอร์นี่ยังไม่ต้องแต่งมาบอกแต่งมาอยู่บ้านก็ได้ถ้าแต่งไปอยู่บ้านก็ได้นะครับให้เป็นที่ถวายพระเกียรติพระเจ้าให้มันเป็นที่ถวายพระเกียรติพระเจ้านะครับเอ็งบังคับก็พูดจบข้อมีต่อไปมาเถิดให้เรานมัสการและกราบลงให้เราผู้เผ่าลงต่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างพวกเราเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราและเราเป็นประชากรแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์และเป็นแก่แห่งพระหัตถ์ของพระองค์วันนี้ใครได้ท่านหายความกระเสือกเสียงของพระองค์แม่กราบนมัสการการนมัสการเปรียบเรามาเป็นลูกแกะของพระเจ้าเปรียบเราว่าเราเป็นลูกแกะของพระเจ้ามารับเลี้ยงดูจากพระเจ้าตลอดเวลาเรารับการเลี้ยงดูจากพระเจ้าตลอดเวลาเราจะมานมัสการเราต้องมานมัสการเป็นนมัสการเมื่อกี้เป็นอะไรเพลงนมัสการเมื่อกี้เพลงอะไรพี่เบิร์นเออคงเก่าคงเก่าเก่าคงออกมาดีเป็นเวลาชมาสตาเป็นชาติของเองเป็นคงเก่าคงเก่าตามมาสักกะต้องกินพวกเงามาเจอกันยังคงเก่าคงนะครับนะครับจริงผู้นำราชการต้องก้มกราบด้วยนะจึงได้อินกับเพลงจะอินกับเพลงจำเอาไว้นะครับจำเอาไว้โอเคครับจะไปเงียบจังเอาไว้นะครับสวัสดีนะคะสวัสดี50ข้อ23ว่าบุคคลที่นำการบูชาพระคุณมาเป็นเครื่องสักการะบูชาก็ให้เกียรติแก่เราเราจะสำแดงความรอดของพระเจ้าแก่ผู้ที่จัดทาของเขาอย่างถูกต้องกัมโมทนาพระคุณหมายถึงอะไรครับการโมทนาพระคุณหมายถึงอะไรครับกัมโมกัมขอบคุณกัมกัมพี่ชมครับช่วยแปลให้ผมหน่อยช่วยแปลให้ผมหน่อยครับโมทนาพระคุณหมายความว่ายังไงครับโชมก็เข้าใจก็คือการขอบคุณด้วยท่านที่แบบสร้างสิ่งดีๆโมทนาพระคุณมาเกินการที่เราขอบคุณพระเจ้าโมทนาพระคุณก็หมายถึงการที่เราขอบคุณพระเจ้ารู้คุณของพระเจ้ารู้คุณของพระเจ้าน่าอยากตอบแทนพระคุณพระเจ้าด้วยแล้วก็อยากจะตอบแทนพระคุณพระเจ้าด้วยน่ากลับนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมีต่อพระเจ้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีต่อพระเจ้านะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับหนึ่งสองสามสัตว์ทั้งสี่นั้นมีปีกหกปีกและมีตาทั้งรอบนอกและข้างในและสัตว์เหล่านั้นร้องตลอดวันตลอดคืนไม่ได้หยุดเลยว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าผู้ทรงมีพระภาคสูงสุดผู้ได้ทรงดำรงอยู่ในการก่อนผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบันและผู้ซึ่งจะเสด็จมาเมื่อสัตว์เหล่านั้นถวายความสรรเสริญถวายพระเกียรติแด่และคำบรรณาแด่พระองค์ผู้พระราบนพระที่นั่งผู้ทรงดำรงอยู่ตลอดไปในนิรภัยผู้เอาผู้ทรงทั้ง24นั้นก็
และได้ทรงเห็นของว่าพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงและสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นพระองค์ทรงสร้างมีแล้วดูเบาอันนี้เป็นภาพการนมัสการของการนมัสการมุ่งกรองบนสวรรค์มันเป็นอาชีพหลักของเรามันเป็นอาชีพหลักของเราเพราะเราขึ้นไปอยู่ในสวรรค์เพราะเราขึ้นไปอยู่ในสวรรค์เมื่อกันต้องหาขึ้นเราไม่ต้องทำมาหากินเมื่อทำทำกับข้าวแล้วคุณไม่กินเหมือนเมื่อหลังไม่ต้องทำกับข้าวให้พี่น้องกินแบบไม่หลังไม่ต้องไปขายของไม่ต้องไปขายของเมื่อกันไปขายของที่เสรีไม่ต้องไปขายของที่เสรีเมื่อคืนเป็นพยาบาลไม่ต้องเป็นพยาบาลเมื่อคืนกูไปขุดน้ำมันไม่ต้องไปขุดน้ำมันแอร์ไม่ต้องไปขุดน้ำมันให้ใครเรามุ่งหน้าที่อย่างเดียวเรามีหน้าที่อย่างเดียวนมัสการพระพุทธเจ้านมัสการพระเจ้าถ้าการนมัสการตอนนี้ไม่เป็นถ้าเราถ้าใครนมัสการตอนนี้ไม่เป็นตกงานนะครับตกงานพระเจ้าไม่รับสมัครนะครับพระเจ้าไม่รับสมัครนะครับพระเจ้าบอกว่าเราไม่รู้จักเจ้าเราไม่รู้จักเจ้าเบิกเงินไหนเบิกเงินไหนมาไหนก็ไปหาเลยอันนี้เจ็บปวดนะครับเจ็บปวดนะครับตกงานในสวรรค์นะครับตกงานในสวรรค์ด้วยยิ่งปวดตกงานในโลกนี้ยิ่งกว่าตกงานในโลกนี้นะครับเอาต่อไปสองซามูเอล22ข้อ4ข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญและข้าพเจ้าได้รับการช่วยให้พ้นจากศัตรูของข้าพเจ้าด้วยความทุกข์งมงายกับพระมากมายในชีวิตของพี่น้องพี่น้องมีศัตรูมากไหมก็ไม่มีแก่ตัวมันใครศัตรูบ้างยกมือขึ้นไม่แก่มิตรมีแต่มิตรยกมือขึ้นไม่แก่ผู้หวังดีไม่แต่ผู้หวังดีในชีวิตยกมือขึ้นชิบหวกชิบหวกที่ผู้หวังดีในชีวิตไปเพื่อแก่เงินเราจะนั่งมากับจังบุตรเพราะฉะนั้นเราต้องนมัสการพระเจ้าพระเจ้าจะปกป้องพระองค์พระเจ้าก็จะเป็นผู้ปกป้องอย่าเผลอเนี่ยอย่าเผลอนะเผลอเกินน่าเรื่องทุกทีเผลอที่ใดได้เรื่องทุกทีเพื่อแก่เงินเราจะนั่งมากับจังบุตรเพราะฉะนั้นเราต้องนมัสการพระเจ้าพระเจ้าตัวเงินพระเจ้าเท่านั้นที่ปกป้องเราที่ปกป้องเราได้มีฤทธิ์อำนาจมันมีฤทธิ์อำนาจขนาดน้องเก่งไม่เคยเชื่อพวกนี้ขนาดน้องเก่งเองไม่ได้เชื่อไม่ค่อยเชื่ออะไรพวกนี้เนี่ยบวมเข้าไปยังโดนเข้าไปเลยพวกพวกเลยเนี่ยก็นะครับอย่าไปเล่นกับมันอย่าไปเล่นกับมันไม่เชื่ออย่าไปลบหลู่ไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่แต่พระเจ้าบอกว่าขึ้นเจ้าพ่อแต่ว่าพระเจ้าเรายิ่งใหญ่กว่าขึ้นตรงนี้นะครับยิ่งใหญ่กว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเราต้องนมัสการพระเจ้าต้องนมัสการพระเจ้าเราถึงจะมีฤทธิ์เจ้าพระเจ้าเราถึงจะมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าต่อไปนะครับต่อไปเลยนะครับสดุดี34ข้อ8ว่าขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่าพระเจ้าประเสริฐคนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุขเมื่อกันเราจะไปเนี่ยครับไม่ต้องอธิบายนะครับตรงตัวก็ตรงตัวเนี่ยครับนะครับเมื่อการดีพวกผมก็ไม่มีใครดีกับพระเจ้าต่อไปเลยครับต่อไปเลยครับสรีร103ข้อ13จิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสรุปการแด่พระเจ้าและทั้งสิ่งที่อยู่ภายในข้าจะถวายสรุปการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์จิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสรรพการแด่พระเจ้าและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ผู้ทรงอภัยความบาปผิดทั้งสิ้นของท่านผู้ทรงรักษาโลกทั้งสิ้นของท่านพระองค์มีพระองค์มีพระกรุณาพ
ถ้ามีข้อนี้พูดกับใครเรื่องคือไม่พูดกับใจเราแต่งตัวเพื่ออะไรเนี่ยพูดกับใครนะเมื่อกี้จะพูดเมื่อกี้ใครพูดว่าอะไรว่าพูดกันคุยกับพลอยคุยกับพลอยอะไรกันการตอบคำถามเพราะเราไม่ได้เอาใจพูดกับเธอเจ้าตอนนี้พูดกับใครครับพูดกับพระเจ้าหัวหน้าขนาดเลยโอ้ยมันง่ายขนาดเลยขนาดเลยพูดกับจิตใจนะคะเอ้ยเก่งตัวครับน้องเก่งกุ้งนะครับพูดกับเพื่อนเขาพูดกับตัวเองจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอคะจิตใจเลยเออจิตใจของข้าเลยเราก็ตระหนักเราต้องตระหนักสำนึกแล้วก็สำนึกกับเราว่าตลอดเวลาว่าพระเจ้าทรงมีพระคุณแก่เราอะไรบ้างพระเจ้าทรงมีพระคุณอะไรแก่เราบ้างนำเราออกจากชีวิตเก่านำเราออกจากชีวิตของเราออกจากชีวิตเก่าออกจากชีวิตเก่าของเรามามีชีวิตใหม่และโอ้บังเหลือมากมายและพระเจ้าจะอวยพรชีวิตเราอย่างมาก